เจ็ดผักลดความดันโลหิตสูงหาง่ายใกล้ตัวเลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากหลายคนนะคะที่มีความดันโลหิตสูงแล้วก็เรียกว่าไม่อยากจะทานยามากเลยค่ะตรงนี้วันนี้พี่ปรามาแนะนำในเรื่องเจ็ดผักที่ใช้ลดความดันโลหิตสูงได้มีอะไรบ้างตามพี่ปรามาเลยนะคะอยากจะบอกเลยนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นเราก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันสูงซึ่งความดันโลหิตสูงก็มักพบในคนอายุตั้งแต่40ถึง50ปีขึ้นไปล่ะค่ะโดยเฉพาะคนที่ชอบรับประทานอาหารเค็มก็จะทำให้เสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงจะต้องควบคุมความดันนะคะโดยการรับประทานผักผลไม้มากๆซึ่งผักลดความดันโลหิตสูงมีอะไรบ้างว้าวันนี้มาฟังพี่ปลาเลยนะคะข้อที่1มะรุมมะรุมเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมากเลยค่ะทั้งใบและฝักของมะรุมมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตโดยนำรากหรือยอดมะรุมมาต้มน้ำดื่มเป็นประจำจะช่วยลดความดันได้นะคะพี่ปราบอกเลยมะรุมนอกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายอย่างที่เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยค่ะเรามาดูกันนะคะ8ประโยชน์ดีๆของมะรุมมีอะไรบ้างข้อที่1เสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายข้อที่2มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณของเราเปล่งปลั่งสดใสข้อที่3รักษาโรคโลหิตจางค่ะข้อที่4ลดไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลข้อที่5บำรุงหัวใจข้อที่6ลดน้ำตาลเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะข้อที่7ช่วยลดไข้แก้หวัดข้อที่8บรรเทาอาการไอค่ะอุ๊ยแล้วมีคำถามว่าพี่ปรามะรุมมีอันตรายไหมคะพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ามะรุมเนี่ยเคยมีการศึกษาแต่เป็นการทดลองในสัตว์นะคะเขาบอกจะมีอาจจะมีปัญหาสำหรับคนที่ตั้งครรภ์ได้เพราะฉะนั้นมะรุมนะคะโดยเฉพาะมะรุมดิบอาจจะมีอันตรายต่อหญิงมีครรภ์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในการทานมะรุมนะคะในเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์เลี่ยงไปได้เลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะว่าผักอะไรที่มีประโยชน์อะไรบ้างนะคะข้อที่2แตงกวาแตงกวามีสรรพคุณนะคะช่วยแก้กระหายเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยขับสารพิษตกค้างในร่างกายและน้ำแตงกวาก็ยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะคะข้อที่3ผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นผักที่มีเส้นใยอยู่สูงมากและเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายน้ำจึงสามารถอบอุ้มน้ำได้เป็นอย่างดีผักกาดขาวมีแคลเซียมสูงนะคะจึงช่วยกล้ามเนื้อบีบตัวได้ดีแล้วยังช่วยให้หลอดเลือดทำงานได้ดีขึ้นจึงทำให้ความดันโลหิตลดลงค่ะข้อที่4ขิงขิงช่วยลดความดันโลหิตและช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหลอดเลือดทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนนะคะไหลเวียนทำงานได้ดีเพียงแค่นำขิงนะคะสดฝานบางๆมาต้มกับน้ำเปล่าดื่มทุกวันวันละ1แก้วจะช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะข้อที่5กระเทียมกระเทียมเป็นพืชผักสวนครัวที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นลดอาการเส้นเลือดตีบป้องกันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดข้อที่6บล็อกโคลีบล็อกโคลีนะคะพี่ปราบอกเลยว่ามีโพแทสเซียมสูงซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อช่วยให้การควบคุมความดันโลหิตป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะสำคัญมากๆเลยค่ะแล้วพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าบล็อกโคลีเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเลยพี่ปราได้ทำคลิปบล็อกโคลีไว้แล้วนะคะถ้าเกิดใครดูแล้วก็เข้าไปดูได้เลยค่ะเราจะได้ทราบว่าบล็อกโคลีเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เราใช้ทานได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะอีกและประโยชน์ของอื่นๆล่ะคะมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าคนชอบทานกันมากแล้วก็มีประโยชน์เซเลอรี่ค่ะครึ่งชายฝรั่งมาฟังกับพี่ปราเลยนะคะ
อ่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามนะคะกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลาค่ะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันนะคะแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยนะคะข้อที่7 Celery Celery หรือที่บ้านเราเรียกกันว่าขึ้นฉ่ายฝรั่งมีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานของหลอดเลือดและช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกทั้งยังช่วยบำรุงหลอดเลือดและก็หัวใจให้แข็งแรงค่ะสรรพคุณของขึ้นฉ่ายมีอะไรเราจะได้ทราบกันนะคะข้อที่1ช่วยทำให้เจริญอาหารกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหารข้อ2ขึ้นฉ่ายเป็นผักที่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยในการขยายตัวของหลอดเลือดป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดข้อ3ขึ้นฉ่ายมีโซเดียมอินทรีย์ที่ช่วยในการปรับสมดุลของกรดและด่างในเลือดข้อที่4ขึ้นฉ่ายเป็นหนึ่งในผักที่มีสารโพลีฟีนอลซึ่งเป็นตัวช่วยป้องกัน DNA ถูกทำลายช่วยลดอาการอักเสบและป้องกันมะเร็งด้วยการไปยับยั้งการกลายพันธุ์และสารก่อมะเร็งในร่างกายข้อ5น้ำคั้นนะคะพี่ปราณเน้นเลยนะคะน้ำคั้นจากขึ้นฉ่ายมีสรรพคุณเป็นยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับทำให้เรารู้สึกเป็นไงคะสบายขึ้นเลยค่ะข้อที่6ช่วยรักษาโรคอัลไซเมอร์น้ำคั้นจากขึ้นฉ่ายมีสรรพคุณใช้เป็นยากล่อมประสาทช่วยในการนอนหลับทำให้รู้สึกสบายขึ้นและมีคุณสมบัติในการนำมาสกัดเป็นยารักษาโรคอัลไซเมอร์ได้ข้อ7ช่วยบำรุงหัวใจและก็รักษาโรคหัวใจข้อ8ช่วยในการทำงานของระบบหมุนเวียนต่างๆในร่างกายข้อ9ช่วยลดอาการของโรคหอบหืดค่ะข้อ10ขึ้นฉ่ายกับการล้างพิษในร่างกายขึ้นฉ่ายนะคะเป็นสุดยอดอาหารหรือผักที่ช่วยทำความสะอาดเลือดช่วยทำให้ร่างกายของเราสะอาดนะคะข้อ11ขึ้นฉ่ายสามารถช่วยป้องกันโรคซิลิโคซิสหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจซึ่งมีสาเหตุมาจากการสูดฝุ่นที่มีส่วนประกอบของซิลิก้าเข้าไปค่ะข้อ12ช่วยลดความดันโลหิตรักษาโรคความดันโลหิตสูงและผู้ที่มีความดันปกติแต่ตรวจพบว่าความดันเริ่มสูงการรับประทานผักขึ้นฉ่ายวันละ4ก้านจะช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีโดยไม่ต้องใช้ยารักษาและวิธีการใช้ขึ้นฉ่ายรักษาความดันก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่เราใช้ต้นสดๆนำมาตำแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำหรือจะใช้ต้นสด 1-2 กรัมนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำกรองเอากากออกใช้รับประทานนะคะก่อนอาหารครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะหรือง่ายที่สุดก็รับประทานเป็นผักสดร่วมกับอาหารก็ได้ค่ะข้อ13ช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลระดับน้ำตาลไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันในเส้นเลือดข้อ14ใช้เป็นยาดับร้อนในร่างกายแก้อาการร้อนในข้อ15ขึ้นฉ่ายมีสรรพคุณช่วยในการขับเสมหะ16สรรพคุณขึ้นฉ่ายช่วยแก้อาเจียน17ช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารในร่างกายช่วยลดอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารเช่นโรคบิดท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อจุดเสียดแน่นท้องกดเกินกดไหลย้อนรวมถึงโรคที่เกี่ยวกับลำไส้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีเลยค่ะเห็นไหมคะขึ้นฉ่ายก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วตอนนี้หลายคนก็ใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยค่ะ18ช่วยขับลมในกระเพาะ19ช่วยขับปัสสาวะปัสสาวะเป็นเลือดรักษานิ่วขับปัสสาวะสำหรับผู้ที่เป็นนิ่วนะคะ20สำหรับสตรีที่มีประจำเดือนมาไม่เป็นปกติการรับประทานผักขึ้นฉ่ายเป็นประจำจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้21ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนของสตรีทั้งก่อนและหลังมีประจำเดือนด้วยการใช้ขึ้นฉ่ายสด1ขีดรากบัว1ขีดขิงสด1ขีดนะคะพุทราแดงจีนแบบแห้งครึ่งขีดนำมาต้มรวมกันในหม้อโดยกะน้ำพอท่วมยามากหน่อยนะคะต้มจนเดือดแล้วก็นำมาดื่มก่อนหรือหลังมีประจำเดือนถ้าหากช่วงไหนปวดนะคะช่วงไหนก็ให้ดื่มบ่อยเลยค่ะหรือจิบกินเรื่อยๆก็บอกจะบรรเทาอาการปวดได้เลยนะคะก็22ช่วยบำรุงตับและไตให้แข็งแรง23ช่วยลดอาการบวมน้ำเช่นอาการบวมน้ำก่อนการมีประจำเดือนเป็นต้น
24ใบครึ่งใช่มีสรรพคุณช่วยแก้อาการตกเลือดค่ะข้อ25ช่วยรักษาโรคปวดข้อต่างๆและการปวดบวมตามปลายประสาทเช่นรูมาติกโรคเกาต์ด้วยการใช้ผักครึ่งใช่ประมาณ 3-4 ต้นเราก็นำมาต้มกับน้ำ1ลิตรดื่มครั้งละ1แก้ววันละ3ครั้งหรือรับประทานแบบสดๆหรือทำเป็นอาหารผสมกินทุกมื้อติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนก็ได้นะคะ26ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเรียบบีบตัวแก้อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ27สรรพคุณครึ่งช่ายช่วยแก้ลมพิษปวดผื่นคันต่างๆ28ทั้งต้นครึ่งช่ายมีสรรพคุณช่วยรักษาฝีฝักบัว29สารลูเทโอรินที่พบในครึ่งช่ายเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบเรื้อรังและจากการทดสอบในหนูทดลองพบว่าสารดังกล่าวสามารถช่วยลดอาการอักเสบเรื้อรังในสมองได้ด้วยนะคะ30ช่วยในเรื่องการคุมกำเนิดโอ้โหเห็นไหมคะครึ่งช่ายมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นพี่ปราบอกเลยนะคะประโยชน์ของครึ่งช่ายถ้าเราสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของสุขภาพก็คือ 1. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายป้องกันหวัดและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งและเนื้องอกครึ่งช่ายมีสารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยต่อต้านมะเร็งและยังมีสารที่ช่วยขับของเสียจากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่นะคะ 3. ช่วยบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจำ 4. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเนื่องจากครึ่งช่ายอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟอรัส 5. จากการศึกษานะคะก็พบว่ามีสารเคมีบางอย่างในผักช่วยบำรุงสมองคือชื่อครึ่งช่ายนี่ถ้าเรากินแล้วจะทำให้ความจำของเราดีขึ้นค่ะถึงตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผักต่างๆมีประโยชน์มากมายอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริ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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ